หรัฐนะครับเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งภาพหลายมุมของกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นสายฟ้าฟาดลงที่ส่วนหางของเครื่องบินและออสตินดันกับคนงานอีก2คนกำลังจัดการกับเครื่องบินที่จอดอยู่ซึ่งดันอยู่ใต้ปีกเครื่องบินและถูกไฟช็อตเข้าอย่างจังจนล้มลงแน่นิ่งไปทันทีครับดันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลลีเมโมเรียลซึ่งพี่สาวของเขาบอกว่าได้รับแจ้งจากพ่อนะครับว่าน้องชายถูกไฟช็อตจากฟ้าผ่าซึ่งแม้จะมีบาดแผลไฟลวกรุนแรงแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะครับปิดท้ายพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของคู่ซี้เซเลบจาก Instagram ของญี่ปุ่นนะครับเป็นเรื่องราวของหนูม